นางแบบแฉอดัมมาลุนไฟแอบคบชู้คุณผู้ชมครับล่าสุดเป็นกระแสไปทั่วโลกโซเชียลนะครับสำหรับอดัมเลอร์วีนะครับนักร้องนำวงมาลุนไฟนะครับซึ่งโดนนางแบบคนหนึ่งออกมาแฉนะครับเนี่ยฮะคือเธอคนนี้นะครับชื่อซัมเนอร์สโตนนะครับเป็นนางแบบแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์วัย23ปีนะครับมีผู้ติดตามใน TikTok กว่า440,000คนแล้วนะครับเธอเองก็โพสต์แล้วก็เล่าเรื่องราวว่า เธอเนี่ยเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแต่งงานกับนางแบบวิกตอเรียซิเคนะครับซึ่งพอพูดถึงวิกตอเรียซิเคเนี่ยโอ้โหหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่อดัมเลอร์วินแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้เอาแชทมาโชว์เลยนะครับว่า,นาเนี่ยทางอดัมมารุนไฟฟ์เนี่ยเคยแชทหาเธอจริงแล้วก็มีการชมกันด้วยหยอกล้อกันนะฮะว่าเฮ้ <But> เธอเนี่ยตัวจริงฮอตกว่าในรูป50เท่าอะไรเงี้ยแล้วซัมเนอร์เองก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเองยังเด็กยังไร้เดียงสาก็เหมือนอารง่ายก็กโดนโดนหลอกอะไรเงี้ยโดนหลอกว่าเออกาลังจะเลิกกับภรรยานะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ได้เลิกนะครับแล้วก็มีลูกกับภรรยาคือทางอดัมเนี่ยมีลูกกับภรรยาแล้ว2คนนะครับซึ่งตอนเนี้ยภรรยาทางบีฮาติเนี่ยกำลังกำลังท้องลูกคนที่3ด้วยนะครับแน่นอนฮะพอใช้แอคเขาจริงในการคุยกับเธอเนี่ยทั้งทาง Facebook แล้วก็ IG เนี่ย ซัมเนอร์เองก็หลงเชื่อนะครับแล้วก็คบหากับอดัมมาราวหนึงปีเต็มนะครับทีนี้ก็มีการเลิกลากันไปแล้วอดัมเนี่ยก็เหมือนขอกลับมาง้อนะครับโดยส่งข้อความนี้มาฮะเนี่ยฮะคือเหมือนกับบอกว่าท่านลูกคนที่3คือถ้ามีลูกผู้3สามเป็นผู้ชายเนี่ยจะตั้งชื่อว่าซัมเนอร์ตามชื่อของเธอนะครับซึ่งซัมเนอร์เองก็แคปชั่นเนี้ย เอาไปส่งให้เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยครับซึ่งแน่นอนฮะว่าเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็เหมือนพยายามจะแบบขายข่าวนะฮะเธอเองก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นไหนๆเพื่อนจะขายแล้วก็ออกมาพูดเองเลยแล้วกันนะครับแล้วเธอเองก็บอกอตอนช่วงท้ายคลิปนะครับว่าจริงๆแล้วเธอเองเนี่ยไม่ใช่เหยื่อนะฮะแต่ว่าคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือบีฮัติซึ่งเป็นภรยาของอาดัมแล้วก็ลูกๆของพวกเขาเองนะครับคือพอเรื่องขาวนี้มันเป็นกระแสไปทั่วโลกโซเชียลแน่นอนครับอดัมเลวินก็ไม่อยู่นิ่งนะฮะก็ออกมาโพสต์ ก็เนี่ยฮะยอมรับว่าล้ำเส้นแล้วก็พูดคุยเชิงชู้สาวกับหญิงอื่นจริงแต่ไม่ได้คบชู้นะครับภรรยากับลูกคือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญที่สุดนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และเขาจะไม่ทําพลาดอีกครอบครัวของเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันนะครับแต่แน่นอนครับว่าเรื่องแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นทัวอยู่แล้วนะครับทัวก็ไปลงที่อ่าไอจีของอดัมเลอรีนนะครับเข้าไปคอมเมนต์ตั้งแต่นานนะฮะและนอกจากนั้นนะครับยังมีสาวอีกหลายหลายนะครับออกมาแฉว่าเอออดัมเนี่ยเคยแชทมาคุยแบบนี้กับพวกเขาจร นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่อดัมเดอวินทักไปนะครับโอ้โหก็มีการแซวกันนะครับว่ารัชิ์ยมในการทักไปคุยกับสาวของอดัมเดอรวินนี่มันแย่จริงๆนะครับแต่สงสารบีฮาติจริงๆนะครับกำลังจะท้องลูกคนที่สาด้วย